ูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @yingsakfood กลิ่นหิวข้าวเลยล่ะคุณผู้ชมนี่ต้องผัดให้สุกเร็วที่สุดพอผักบุ้งเริ่มสลบเห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นว่าสีเขียวชวนรับประทานยิ่งไฟแรงๆยิ่งเสร็จเร็วๆยิ่งน่ารับประทานมากคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมผักบุ้งฟุบแล้วเอาละคุณผู้ชมพอผักบุ้งเริ่มฟุบแบบนี้ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันมันดูจะเลอะเทอะกระเด็นไปหมดนะคุณผู้ชมนะแต่จานนี้มันก็ต้องอย่างนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมแต่รับประทานอย่างนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนนะที่หลายครั้งอ่ะด้วยปัจจุบันที่เราไม่สามารถผัดผักบุ้งไฟแรงๆกระทะไฟฟูได้ก็อาจจะใครอยากได้ด้วยกระทะที่เป็นเตาปิกนิกหรือปัจจุบันถึงขั้นมีซอสปรุงรสที่มีกลิ่นขมเหลาควันกระทะออกมาแล้วนะก็หาซื้อหาลองได้ตามชอบเลยค่ะคือเอาง่ายๆผัดผักบุ้งแบบนี้คือขอให้แบบเป็นเตาแบบที่มีไฟจริงๆอ่ะผมว่ามันเพิ่มอรรถรสในการกินมากกว่าถูกไหมฮะแต่ถามถ้าถามว่าเตาอินฟราเรดเตาแบบธรรมดาที่บ้านที่เป็นเตาไฟฟ้าทำได้ไหมทำได้นะแต่แบบเนี้ยพอเราทำเรารู้สึกเราได้บรรยากาศนะมันสมจริงสมจังมากกว่าเราก็กระทะเราเริ่มร้อนจัดแล้วใส่น้ำมันลงไปนี่จริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากผัดเองหรอกเราตัวผมไม่อยู่ตรงนี้นะตัวเราเตี้ยกว่าเตาไงเราคิดว่าผู้ชายที่ตัวใกล้เคียงกับเตาควรจะมาผัดขี่คอเราเอาล่ะอ่ะคุณต้องยกให้คุณผู้ชมเห็นนะเราจะยกแล้วสาดไปทางตะกล้องเออให้เขาเห็นความน่ากินพร้อมครับมาไม่หรอกมั้งไม่น่า1 2โอ้โหขอโทษที่ไฟไม่ลุกไปเติมได้ไหมเราจะได้กลิ่นแบบเหมือนแบบเต้าเจี้ยวโดนความร้อนแล้วแบบไปผสมกับกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากน่าไฟน่าจะแรงมันไฟด้วยความที่เราครัวทุกคนสบายสบายเดี๋ยวเราจะรอให้ผักเราฟุบนิดนึงเราก็ตบ2ทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสิร์ฟเลยใช่หลายคนกังวลใจว่าโอ๊ยผัดผักบุ้งอ่ะไม่ใส่น้ำได้ไหมต้องใส่น้ำลงไปไหมแนะนำนะคะไม่จำเป็นเลยนะเพราะว่าผักบุ้งอ่ะมันจะมีน้ำอยู่แล้วหน่อยนึงถ้าคุณใส่น้ำลงไปนะผักบุ้งคุณเจิ่งเลยอ่ะเจิ่งแต่ผมเห็นร้านข้าวต้มชื่อดังบางร้านเนี่ยก่อนใส่กระทะเขามีหยอดน้ำซุปนิดนึงนะอ่ะเพราะไฟเขาแรงมากไงน้ำซุปมันจะไประเหยในกระทะได้แต่ของเราอย่างเงี้ยไฟแบบนี้ไฟบ้านธรรมดาไม่จำเป็นเนี่ยคุณแม่คุณดูดีมันมีน้ำออกมาเองแบบเนี้ยโอเคโอ้ยกำลังดีสวยน่าทานมากโอเคนะเราตักเสิร์ฟเลยแป๊บเดียวจริงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะฮะเคผัดกะปิใช่ไหมครับเมนูเราไม่ใช่ผัดกะปินะเราผัดหมูกรอบอ๋อแซวไงแซวน้ำที่มีกะปิละลายผสมอยู่ก็อย่าทิ้งนะน้ำเนี่ยใครๆก็ชอบนะคุณผู้ชมนะเสิร์ฟได้2ที่คุณผู้ชมแล้วก่อนจะรับประทานอันนี้มีเค็มมีเผ็ดมีหวานหวานจากผักและน้ำตาลนิดนึงคุณผู้ชมเราก็จะต้องบีบมะนาวใส่นะคุณผู้ชมนะโอ้ยฤดูนี้มะนาวก็น้ำน้อยเหลือเกินรีบรับประทานค่ะคุณผู้ชมน่ากินจังเลยถ้าไปซื้อร้านข้าวต้มจานนี้ก็หลายร้อยนะใส่หมูกรอบก็เป็นร้อยนะใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวนี้เนี่ย120บาทเออมีหมูกรอบชิ้นขนาดนี้ป้าใช่เห็นข้างบน4ชิ้นนั่นแหละข้างล่างไม่มีอีกแล้วอาจารย์สิเขาก็ต้องวางแบบนี้ มีไปกินข้าวต้มตั้งหลายรอบเพื่อจะแบบมาศึกษาเมนูนี้ให้ป้าแล้วเนี่ยผัดผักบุ้งหมูกรอบเรียบร้อยแล้วน่ากินมากๆเลยครับคิดว่ารสชาติอาจจะแตกต่างจากผัดผักบุ้งผัดกะปิเรียกว่าเป็นคนละทางดีกว่าอันนั้นจะออกแบบหรูหราหน่อยเราไม่แพ้นะคุณหมูกรอบ4ชิ้นคุณต้องยอมเขานะอ้าวคุณ ก็
ะปิเขาเคยอย่างดีรู้ได้ยังไงเขาคัดมาไม่ใช่คุณเป็นคนเขียนสั่งซื้อไม่เกี่ยวก็เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเป็นแบบ2สไตล์เลยแล้วกันนะฮะค่ะทั้งผัดผักบุ้งหมูกรอบที่เราใช้ผักบุ้งจีนหรือจะเป็นผักบุ้งไทยที่อาจารย์นิสักเอามาผัดกะปิก็น่ารับประทานไม่แพ้กันค่ะผักบุ้งมีแคลเซียมมีวิตามิน A สูงมีกากใหญ่วัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กๆก็ควรรับประทานนะคุณผู้ชมทำให้ระบบขับถ่ายดีแล้วก็สายตาดีด้วยคุณผู้ชมจะเป็นผักบุ้งไทยจะเป็นผักบุ้งจีนจะผัดแบบไหนก็ดีทั้งนั้นและที่สำคัญเดี๋ยวนี้ DIY ปลูกผักบุ้งรับประทานเองก็ง่ายง่ายคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าเมนูวันถัดๆไปน่าจะเป็นผักบุ้งกันไหมสำหรับครอบครัวของคุณนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่ศุกร์หน้านะคุณผู้ชมครับเวลา15:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับรีบไปเพราะจะรีบไปรับประทานนั่นเองครับสวัสดีครับขั้นตอนแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้นิ้วในการทำชี้ใช่ทำซิเออเนาะขั้นตอนที่อันตรายลงแล้วนะลงยังลงค่ะเอาเลยค่ะไม่อันนี้ลงแล้วจริงๆใช่ไหมกลัวกันเคยเห็นภาพเอาไปจับไปนะเครื่องนี้มันความเราไม่เอาไม่จับอ้าวมันดันระเบิดเลย